แต่เช้าๆแบบนี้เราไปดูเรื่องของบุคคลที่ชอบหัวร้อนขับรถปาดกันไปปาดกันมาก่อนหน้านี้เรานำเสนอไปแล้วคลิปกรณีที่มีเก๋งคนหนึ่งแล้วไปต่อยคุณลุงขับรถตู้สุดท้ายลูกชายเขาออกมาปกป้องทะเลาะกันล่าสุดมีความคืบหน้านะคะย้อนไปดูคลิปกันซะหน่อยค่ะไม่รถผมจะเข้าซ้ายผมไม่ได้เข้าเนาะอายุเยอะแล้วทำไมสติยังไม่ดีเลยยังไงพี่ขอผมคุยกันเฉยไม่เอานะเฮ้ยเรามีเรื่องอะไรโทรศัพท์ไทยเป๋าโทรศัพท์ไทยเป๋าผมไม่เข้าซ้ายเข้ามาดิเดี๋ยวยังขับตามอีกไหมเดี๋ยวยังขับตามอีกไหมไม่จะขับตามอีกไหมผมจะพูดกับพี่เฉยให้เข้าใจใช่ไหมไม่ได้ว่าอะไรไม่เอาผมขอนี่ค่ะคุณผู้ชมคลิปนี้เรานำเสนอไปแล้วเมื่อวานนี้นะคะเป็นเหตุการณ์ที่อย่างที่บอกไปนุ่มขับแก๊งมีเรื่องกับลูกชายของคนขับรถตู้โดยเราจะได้ยินเสียงในคลิปนะคะบอกว่าชายคนที่ขับรถเก๋งนั้นต่อยกับคนขับรถตู้พ่อของคนถ่ายคลิปนั่นแหละค่ะซึ่งเหตุการณ์นี้ก็เกือบจะบานปลายนะคะแต่ก็มีพลเมืองดีหลายคนมาช่วยกันห้ามปรามไม่ว่าจะเป็นไรเดอร์ประชาชนทั่วไปในบริเวณนั้นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนช่วงเย็นวันที่16มกราคมย่านรังสิตปทุมธานีค่ะเราไปเจอลูกชายคนขับรถตู้บาดเจ็บด้วยนะคะชื่อคุณนพกรมาเริงสิทธิ์อายุ19ปีคนนี้เลยให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวของเราบอกว่าตอนนั้นเขานั่งอยู่บนรถกับพ่อนั่นแหละเพราะรถตู้เป็นของเขากับพ่อเห็นพ่อถูกทางด้านของนายเอคนขับเก๋งทำร้ายตอนนั้นเขาต่อยมาหมัดนึงเนี่ยแหละค่ะก็เลยโกรธเลยถ่ายคลิปเอาไว้เรื่องจบลงที่นายเอขับรถหนีไปซึ่งถ้าคู่กรณีมาขอโทษคุณพ่อเขาก็จะขอโทษเหมือนกันนะคะขอโทษเก๋งคันนั้นว่าส่วนหนึ่งเขาก็ยอมรับผิดที่เขาพูดหยาบคายใส่ค่ะมาปาดหน้าพ่อผมแบบขับเอียงมาก็เลยให้เขามาจอดพูดคุยกันตรงนี้ครับอ้อมาจากไอ้ตรงที่ไอ้ตรงวนนะวนรถตรงนี้ครับท่าครับแล้วก็ลงผมก็เลยถ่ายคลิปเห็นนะตอนที่ช่วงตอนที่เขามาต่อยช่วงนี้ประมาณแบบผักแบบอย่างเงี้ยเนี่ยช่วงคุณทำพ่อผมอ่ะเออแต่ผมพูดในคลิปผมพูดหยาบเยอะมากก็อยากให้เขามาขอโทษพ่อผมแล้วผมก็จะขอโทษพี่ที่ผมพูดจาไม่ค่อยดีเพราะคลิปในคลิปนั้นแบบผมพูดจาไม่ดีเยอะมากเลยส่วนทางด้านของคนเป็นพ่อค่ะสมยศอายุ56ปีนะคะเป็นคนขับรถตู้คนนี้ก็ยืนยันว่านายเอคู่กรณีเป็นฝ่ายปาดหน้าเขาก่อนเขากำลังจะเทียบเลนด้านซ้ายแต่พอไม่มีลูกค้าก็เลยเปลี่ยนใจออกซ้ายให้รถไหลออกไปแต่จู่ๆนายเอขับเก๋งขับมาตัดหน้าเขาทันทีค่ะเขาก็เลยต้องหักหลบนายเอเขาอาจจะเข้าใจผิดพอเข้าไปถามว่าเอ้าทำไมถึงทำแบบนี้นายเอก็เลยต่อยเข้าที่แขนไปหนึ่งครั้งแล้วก็ขับรถออกไปเลยก่อนที่จะมาจอดคุยกันอีกรอบนึงตามคลิปนี่คือรอบที่สองนะคะที่ลูกชายเขาก็เห็นว่าพ่อถูกทำร้ายเขาก็เลยไม่ยอมจนเกิดวิวาทะกันเกิดขึ้นซึ่งตอนแรกก็ตั้งใจจะแจ้งความแต่ตอนนี้เปลี่ยนใจแล้วค่ะไม่ติดใจเอาความอะไรจะไม่ดำเนินคดีกับหนุ่มขับเก๋งเพราะเขาไม่ได้บาดเจ็บอะไรมากเขามาทำเราก่อนผมไม่ได้ไปบาดหน้าเขาหรอกผมจะเข้าซ้ายแต่ผมไม่เข้าแล้วเขาก็แซงซ้ายขึ้นมาพอผมเข้าซ้ายแล้วเขาเลี้ยวรถมาหักใส่ผมเลยมันตบผมแล้วถ้าผมไม่หักหลบก็ชนกันไงผมก็เลยขับรถไปเทียบเพราะว่าทำไมถึงทำแบบนี้ขับรถเนาะก็ลงมาต่อยผมเลยเขาลงมาต่อยผมไงต่อยตรงไหนพี่ทั้งแขนเนี่ยครับไม่ขอโทษเลยครับไม่ขอโทษไม่ได้ติดต่อเลยไม่ได้ติดต่อเลยไม่เป็นไรไม่มาก็ไม่เป็นไรไม่มาก็ไม่เป็นไรแม่ถึงจะไม่ติดใจเอาความแต่ลุงสมยศฝากบอกไปถึงนายเอคู่กรณีด้วยนะคะว่าครั้งหน้าอย่าไปทำพฤติกรรมแบบนี้กับใครอีกเวลาขับรถขับราใช้เส้นทางการจราจรใจเย็นๆหน่อยค่ะครับ